สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีวันนี้จะพามาชมวิธีกำจัดหอยที่กินใบบัวนะครับด้วยวิธีธรรมชาติตามลุงพานทองมาชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาทำอะไรคะคุณแก้วเราจะมาเก็บใบมะละกอเพื่อที่จะไปกำจัดหอยในอ่างบัวนะคะเป็นวิธีการธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเนาะค่ะแล้วก็เลือกเอาใบอ่อนๆมาเลยน้ำใครมีนี่ใช้ได้เลยเด็ดอย่างนี้แล้วก็ไปแช่เลยเหรอคะใช่ค่ะเด็ดจะแช่ไว้ช่วงกลางคืนแล้วตอนเช้าเราก็มาเก็บออกหอยก็จะเกาะตรงนี้ค่ะหอยที่มากินใบบัวนี่เหรอคะคุณแก้วใช่ค่ะเขาจะมากินใบมะละกอแทนไงเขาจะมาเกาะกินใบเนี่ยใบมันอ่อนเนาะครับแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะยกออกได้เลยไม่ต้องไปฆ่าหอยแล้วก็ไม่ต้องเด็ดใบบัวของเราทิ้งค่ะโอ้เป็นวิธีกำจัดหอยแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคความในอ่างค่ะถ้าอ่างเล็กๆอ่างที่เราพื้นฐานทั่วไปที่เราอยู่บ้านเราก็ใส่ใบเดียวก็ได้ที่ประมาณ10-80 เซนนะคะที่ไม่ใหญ่แต่นี่อ่างกว้างเราก็วางไว้เป็นจุดอย่างนี้เลยค่ะอ๋อคว่ำลงเลยใช่ไหมคะเพราะตอนหยิบออกมันก็จะหยิบง่ายลงค่ะโอ้เดี๋ยวเขาก็มากินอันนี้ทิ้งไว้นานแค่ไหนคะคุณแก้วพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บใบบัวนะคะเราก็หยิบทิ้งเลยค่ะเอาไปทิ้งไกลๆทิ้งใส่ถุงทิ้งขยะก็ได้เนี่ยอันนี้วิธีนี้น่าจะพอช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะแช่ใบมะละกอคือเราต้องเก็บออกทุกเช้าแหละถ้าเราแช่ไว้หลายวันนะใบมะละกอมันจะเปื่อยในอ่างของเราเนาะเราก็จะทำให้น้ำเสียได้ลองดูกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ความรู้ดีๆจากบ้านบัวแก้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ